มเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชาเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้นคุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะบ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูตค่ะแล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศสค่ะนะฮะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูตจริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รูเซชมองเนี่ยครับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร์นะกาเซเบเล่นะฮะ2คณะค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลยใช่ครับค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะเนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตค่ะกระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตลอดจนถึงปลายราชการถึงพระนารายณ์เลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพญาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลองค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะนอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากะนะไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวงะนะฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเนี่ยมานำเสนอเสนอท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ่นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านวันตกเนี่ยมาใช้งานบ้านวิชัยเยนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ